ความเดิมจากตอนที่แล้ว The Trash ได้ผู้เข้ารอบ8คนเพื่อเข้าค่ายและทำกิจกรรมต่างๆมาดูกันว่าทั้ง8คนจะเข้าร่วมทีมกับ Mentor Teacher สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนนท์ค่ะ The Trash คืออะไรคะ The Trash คือการนำขยะมาปรับปรุงสร้างขยะให้มีมูลค่าเราต้องเลือกโอเคค่ะยังมีไม่ใจก็โอเคค่ะAOL คือการพัฒนาที่ใหญ่ชิปแชร์ชิปคือการเรียนรู้แชร์คือการนำไปแบ่งปันค่ะมีอะไรที่ทำให้สังคมเอาเพื่อสังคมก็คือพวกหนูได้สร้างโครงการในโลกมาสามค่ะคือการนวดฝ่าเท้าเพื่อไปนวดให้ผู้สูงอายุและคนพิการค่ะค่ะชื่อลำดวนค่ะลำดวนดำเนินค่ะโครงการแชร์นี่มันหนูคิดว่ามันให้อะไรให้จิตสำนึกค่ะให้จิตสำนึกค่ะขอเลือกชายาค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะไม่เคยดูเรื่องนี้ก่อนค่ะโอเคค่ะรู้จักขยะไหมคะรู้จักค่ะชายาก็เคยสร้างขยะแบบนั้นนะคะเหมือนกันเลยหนูต้องเลือกแล้วแหละพี่อาบอกเอาค่ะชอบใครนะคะจริงๆก็อยากจะเลือกทุกคนเลยนะคะแต่ว่าขอเลือกนี้ได้ไหมคะค่ะคุณก็เคยมีประสบการณ์ไหมคะตอนที่ชิจิที่อยู่เนี่ยคุณก็ถือว่านะคะขอให้อยู่โชคดีกับเห็นเธอหนียาแล้วกันนะคะขอให้อยู่โชคดีกับเห็นเธอหนียาแล้วกันคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรคะก็การลงทุนไหมคะสำหรับตัวหนูนะคะไอดอลของหนูก็คือนิกกี้มินาค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดมีสมองคิดว่าตัวเองเก่งก็เป็นน้องสาวค่ะก็โอเคค่ะเลือกน้องก็คือผู้หญิงต้องมีคนเหมือนกันหนูต้องตัดสินใจแล้วแหละอยู่กับเอ็มทีเนี่ยก็ดูดีดีหน้าตาก็เลือกไม่เลยไม่โอเคคนที่ว่าเขาเรียก MT ชัยยะมีต้อนรับเข้าสู่ที่นะคะ เจสซี่เคยเอาขยะมาทำเป็นขวดที่เคยนำขยะค่ะมานำมาเหลือเป็นอย่างเช่นเจสซี่นำขวดมาที่ไม่ใช่เนี่ยค่ะมาทำเป็นขยะแล้วก็ชุดรีไซเคิลค่ะเจสซี่นำถุงยางแล้วเป็นสิ่งที่ที่คนใช้แล้วครับนำมาเป็นชุดให้เพื่อนใส่ได้ค่ะจะหาจากไหนจะซื้อไปหามาจากไหนขยะสะอาดสะอาดไม่ใช่ว่าจะมีหยิบมาได้ในวันนี้อ๋อนะคะเจสซี่นะคะได้ตั้งชมรมให้เลยนะคะเจสซี่ได้ตั้งชมรมรักขยะค่ะเจสซี่พาชมรมของเจสซี่นะคะไปรับขยะต่างๆกันจากที่ต่างๆในโรงเรียนโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วนำขยะนั้นมาใช้ประโยชน์โอเคโอเคเจสซี่มีใครในดวงใจไหมเลือกกันเนี่ยก็มีความหวังพี่เอาหนูก็เอาเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะเยอะก็แล้วแต่เด็กจะเลือกเขาให้โอกาสเขาเลือกก็ลองเลือกก่อนเลือกเลยค่ะค่ะเจสซี่ต้องขอบคุณทุกท่านสามคนนะครับเจสซี่ของเราทีมชนะค่ะ What it means ถึง Lost Valley จะใช้ก็คือสิ่งที่ไม่มีมูลค่าและไม่มีราคาแล้วค่ะไม่หนูเลยสำหรับหนูที่หนูมีค่าจะเป็นเมนเทอร์ค่ะตอบด้วยต้องเลือกก็ขอบคุณสำหรับเมนเทอร์สามท่านนะคะแต่วันนี้อาริน่าแบรนด์ต้องขอทุกคนเดียวค่ะคณะที่เมนเทอร์ชายาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเมนเทอร์ทีเชอร์ทุกท่านเลือกลูกทีมได้ตามที่พอใจแล้วในครั้งต่อไป Mentor Teacher จะดึงศักยภาพของลูกทีมได้มากขนาดไหนติดตามในตอนต่อไปกับ The Trash เพราะขยะไม่ใช่เรื่องเล่น